สวัสดีครับผมซิกกี้เรืองเกียรติฮะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำเรื่องของการโหลดเอกสารนะฮะผ่านระบบ Wallet ของเรานะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักธุรกิจใหม่นะครับควรจะต้องทำในเบื้องต้นเลยนอกเหนือจากการที่สมัครเข้าไปสมาชิกแล้วเพราะว่าในการโหลดเอกสารไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่า ID นะฮะมันเป็นการยืนยันตัวตนครับว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการโหลดสมุดบัญชีในกรณีที่มีค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นก็จะเข้าค่าคอมมิชชั่นเข้าสู่บัญชีนี้ให้กับเราเพราะงั้น2สิ่งนี้สำคัญครับอยากจะให้ทำตั้งแต่ในการสมัครครั้งแรกหรือถ้าเป็นไปได้ควรจะไม่เกิน7วันหรือควรจะทำก่อนที่จะมีค่าคอมมิชชั่นรอบแรกเข้ามาเพราะถ้าหากค่ามีคอมมิชชั่นรอบแรกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่เราว่าเราไม่ได้โหลดสมุดบัญชีเนี่ยมันจะต้องมีโปรเซสของการรีฟันเพื่อเอาเงินกลับเข้ามาสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นอีกโปรเซสหนึ่งนะฮะถ้าแนะนำควรจะโหลดตั้งแต่ต้นก็จะสะดวกมากขึ้นเพราะว่าเราเองจะไม่ต้องทำรีฟันอีกรอบหนึ่งนะฮะสิ่งแรกที่จะเข้าไปก็คือเข้าเว็บไซต์ของเราเลยครับหรือว่า Black Office ของฉันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้ใส่ล็อกอินเนมครับจุฬาลิชี่นะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเองที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชื่อของเรานะฮะเมคชัวร์ว่าเป็นชื่อของเรานะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดหลังจากนั้นคลิกกับชื่อ Wallet ครับมันก็จะมีเมนูที่เป็นดรอปดาวน์ลงมาว่าเข้าสู่ Wallet นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งครับสำหรับคนที่เข้าไป Wallet ไปรีจิสเตอร์ก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะมี username และ password แต่สำหรับคนใหม่นะครับusername แล้วก็ password ที่เราใช้ล็อกอินหน้า Black Office ตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับ Wallet นะครับเราจะต้องตั้งusername และ password ใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนใหม่ให้มาคลิกตรงนี้ครับคลิก here เพื่อเข้าไปรีจิสเตอร์แล้วก็ตั้ง password ใหม่ซึ่งจะเป็นคนละตัวกับ Black Office นะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อเป็นจุฬา Wallet นะครับจุฬา Wallet นะครับ password เนี่ยก็แล้วแต่ส่วนบุคคลเลยครับว่าจะตั้งพาสเวิร์ดว่าอะไรหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็คลิกคำว่า create login ครับเมื่อเรา create user ใหม่แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนูของ Wallet นะครับก็จะมีอยู่แค่8เมนูนะฮะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราตั้ง EFT setting ก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างของเมนูนะฮะก่อนที่เราจะโหลดตัวที่เป็นบัตรประชาชนกับสมุดฝากนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะใส่บัญชีธนาคารแล้วก็ใส่ชื่อเราก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยพอเข้ามาปั๊บเนี่ยตรงที่เป็น name on account นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับซึ่งให้เราใส่ชื่อของเราแต่ให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับห้ามใส่เป็นภาษาไทยเนาะให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ผมก็ใส่ลงไปนะครับให้ตรงกับบัตรประชาชนนะฮะนะครับแล้วก็เคาะ1ครั้งนะครับเว้นวรรคแล้วก็ใส่นามสกุลนะครับแล้วก็ดูเช็คอีกครั้งนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดเนาะสุวพัฒน์นะครับถูกต้องนะฮะแล้วก็แหวนมยุรีโอเคหลังจากนั้นเสร็จนะครับให้ใส่แบงค์แอคเคาท์ครับก็จะเป็นแบงค์แอคเคาท์ของเรานะครับเลขทั้งหมดให้ใส่เข้าไปเลยนะฮะครับแล้วก็ให้เบสช่วยครั้งนะครับ0 6 8 7 1 3 3 7 4โอเคแล้วก็เป็นแบงค์ของอะไรเราก็เลือกเลยครับ
ให้ตรงกับเลขบัตรเชิญให้ตรงกับเลขบัตรของเลขบัญชีนะครับราชสาขาครับ ราชสาขาเนี่ยให้เราใส่3ตัวแรกนะครับของเลขบัญชีนะฮะแล้วก็ให้ใส่ศูนย์นำหน้าไป1ตัวนะครับอย่างกรณีตอนนี้เลข3ตัวแรกของบัญชีคือ006นะครับให้ใส่ศูนย์นำหน้าไป1ตัวครับเป็น0006ครับอันนี้คือเป็นเลขรหัสสาขานะฮะในส่วนของการทำ EST เนี่ยก็จะสิ้นสุดไปแค่นี้แต่ขอให้ make sure ว่าชื่อที่เราใส่นะฮะเลขบัญชีที่เราใส่นะครับแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยถูกต้องนะฮะเพราะถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราเองจะต้องไปเป็นคนโทรแจ้งนะฮะ call center ของทางบริษัท Genesis โดยตรงนะครับในการแก้ไขนะฮะหลังจากนั้นก็กด submit ไปครับนะฮะแล้วก็กด continue นะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราเสร็จสิ้นการโหลด EST เราถึงจะมาโหลดเลขบัตรประชาชนหรือว่าบัตรประชาชนแล้วก็หน้าบุ๊กแบงค์นะครับกลับไปที่ Wallet Home อีกหนึ่งครั้งครับอันแรกเลยฮะคลิกอัปโหลดรวมเป็น Portal ID เลยครับสังเกตดูเงื่อนไขให้ดีนะฮะเอกสารที่เราจะอัปโหลดได้เนี่ยมันจะมีแค่3อันด้วยกันคือ1คือ Alien ID ก็คือเป็นภาพของบัตรประชาชนถ้าเป็นที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็มี Driver License แล้วก็จะมี Passport แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ขนาดของภาพนะครับที่จะโหลดเนี่ยมันจะต้องไม่โตเกินไปนะฮะประมาณ 2.5 เมกะไบต์แค่นี้นะฮะถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะไม่รับเพราะงั้นต้องดูให้ดีหรือถ้ากรณีที่เราถ่ายจากกล้องมือถือเนี่ยพยายามอาจจะเลือกเป็นภาพขาวดำเพื่อลดจำนวนของข้อมูลนะครับแล้วเราก็ browse ไปหาข้อมูลที่เราต้องการฮะหรือว่าภาพของตัวบัตรประชาชนที่เราถ่ายเอาไว้นะฮะสมมติคือรูปนี้นะครับก็ open หลังจากนั้นเรากดอัปโหลดครับพอเมื่อเรากดอัปโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะสวิตช์ไปอีกหน้าจอหนึ่งซึ่งเป็นหน้าจอที่ให้เราเลือกว่าเราที่เราโหลดไปเนี่ยมันเป็นบัตรประชาชนเป็นใบขับขี่หรือว่าเป็นพาสปอร์ตเมื่อเราเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็จะเลือกเป็นบัตรประชาชนนะครับให้เลือกเป็น Alliance IDหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยมันจะให้คอนเฟิร์มโดยการที่ให้เราใส่บัตรประชาชน13ตัวอีก1ครั้งแล้วก็กดโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็คลิกกลับไปที่ Wallet Home นะครับนะฮะแล้วก็เลือกเป็นที่สู่บัญชีครับวิธีการโหลดสู่บัญชีไม่ยากครับเพียงแค่เบราว์ไปหารูปภาพหรือว่ารูปที่เราต้องการจะโหลดนะครับอันนี้ผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สู่บัญชีนะฮะโหลดไปก็คลิก Open นะครับนะฮะก็จะเอาสู่บัญชีโหลดลงไปนะครับซึ่งก็ต้องเป็นบัญชีที่ตรงกับที่เราทำ EFT เมื่อกี้นะฮะตอนที่เราโหลดบัตรประชาชนเนี่ยครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นจะขึ้นว่าอัปโหลดสู่บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับในการที่โหลดเอกสารใน Walletทั้งการทำ EFT โหลดบัตรประชาชนแล้วก็เป็นการโหลดสมุดบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อรับผลประโยชน์จากเจเน็ตนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วเนาะก็โหลดทุกอย่างให้ครบถ้วนครับกรณีที่มีค่าคอมมิชชั่นเข้าเนี่ยจะได้เข้าบัญชีเราเลยจะได้มีปัญหาเรื่องค่าคอมมิชชั่นตกค้างในระบบนะครับโอเคในคลิปหน้าฮะเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนอื่นมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ